เริ่มต้นข่าวแรกไปกันที่ชลบุรีกันก่อนนะคะกับหนุ่มคลั่งคนหนึ่งคือคลั่งเนี่ยอาการคลั่งของเขาต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการหลอนเกิดขึ้นเพราะว่ากินยาไม่ครบก็เลยเป็นที่มาของภาพเหตุการณ์นี้จากกล้องวงจรปิดในบ้านหลังนี้ที่อยู่ๆพ่อหนุ่มคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งทะลุบ้านคนอื่นเพราะคิดว่ามีคนจะมาทำร้ายร่างกายเขาเขาขี่หนีมานี่คือหนีแบบเหมือนดูในหนังเลยนะคุณตาเขาเห็นเขาได้ยินของเขาคนเดียวนะคะดูภาพเหตุการณ์กล้องวงจรปิดมีเสียงอยู่ค่ะทีนะคะว่านี่เป็นภาพเหตุการณ์จริงไม่ใช่ภาพยนตร์อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยคือขาเข้าไปนี่ก็คือประตูบ้านเขาปิดอยู่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งทะลุประตูกระจกแล้วหลังจากนั้นมีคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงพี่วินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นเห็นเหตุการณ์ก็วิ่งตามเข้ามาว่าเฮ้ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าบ้านเขาทำไมออกมาก่อนดับเครื่องก่อนแต่นี่คือมันจะมีภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่พี่วินเขาพยายามจะเข้าไปช่วยพยุงใช่ไหมคะแต่ว่าตัวผู้ก่อเหตุอ่ะตะโกนโวกเวกโวยวายเสียงดังเหมือนมีอาการคลุ้มคลั่งพี่วินต้องวิ่งหนีแล้วเจ้าตัวก็พุ่งทะลุกระจกถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยต้องบรูซลีแจ็คกี้ชานแต่ถ้ายุคนี้ก็พี่แกนี่แหละครับโอ้โหพุ่งทะลุกระจกออกมากระจกย้ำจริงๆว่าเป็นกระจกแก้วนะคะเลือดอาบเต็มตัวเลยนี่เจ้าของบ้านไปไหนเห็นบ้านเงียบเจ้าของบ้านอาบน้ำอยู่ครับแล้วเขาปิดประตูแล้วไงใครจะไปคิดว่าจะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งทะลุเข้ามานะคะโอ้โหเจ้าของบ้านคุณสมใจแคร์ชัยภูมินะคะบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีนะเธอบอกอย่างนี้ว่านี่ตอนแรกนั่งอยู่ตรงนี้เลยนั่งพับผ้าอยู่แล้วร้อนก็เลยลุกไปอาบน้ำแล้วจู่ๆมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งเข้ามาเธอบอกเธอเดินเข้าห้องน้ำไปไม่ถึง5นาทีอ่ะถ้ายังนั่งอยู่ตรงนี้โดนมอเตอร์ไซค์ชนอย่างแน่นอนนะคะคุณสมใจค่ะคิดว่าตัวเองอ่ะไม่เหลือแล้วตาก็ทำไงลุกขึ้นมาลุกเข้าห้องน้ำยังไม่ถึง3นาทีเลยค่ะได้ยินแต่เสียงโครมก็เราก็นึกว่ารถอ่ะชนกันอยู่ข้างนอกที่วินมอเตอร์ไซค์กับพี่กับตาคนขายส้มตำอ่ะวิ่งมายายตู้เป็นยังไงอันนี้ก็ยืนแบบกระโจมอกอ่ะแบบไม่รู้จะไปทางไหนยายคนนี้ก็บอกวิ่งขึ้นข้างบนเลยงั้นหลังบ้านรองเท้าก็ไม่มีรองเท้าอยู่หน้าบ้านจะมาหน้าบ้านมันมาไม่ได้มันติดตัวมันไงแต่ปรากฏว่าคุณสมใจไม่แจ้งความนะเพราะว่าแม่ของผู้ก่อเหตุน่าสงสารมากๆ คือเขามาแสดงตัวค่ะว่าเป็นคุณแม่ของผู้ชายคนนี้แล้วก็รับผิดชอบค่าเสียหายซ่อมประตูให้หมดแล้วก็บอกว่าลูกเนี่ยมีอาการทางสมองกินยาไม่ครบแล้วดันไปดื่มน้ำต้มกัญชาอาการก็เลยกำเริบขึ้นมาผู้สื่อข่าวไปตามความคืบหน้านะคะหลังจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อวันที่18ตอนเที่ยงนะนี่ผ่านพ้นมา 3-4 วันไปถึงบ้านเนี่ยปรากฏว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าทางฝั่งของครอบครัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนำเงินค่าเสียหายมาชดใช้ให้ 10,000 บาทนี่ประตูกระจกนะคะซ่อมหมดแล้วเปลี่ยนบานกระจกให้ใหม่เสร็จเรียบร้อยแต่ฝั่งเจ้าของบ้านก็ยอมรับว่าเหตุการณ์มันน่ากลัวเหลือเกินครอบครัวที่มีลูกหลานมีอาการทางจิตฝากดูแลใกล้ชิดได้ไหมครับนี่ดูก็คือทางฝั่งของผู้ก่อเหตุนะคะอายุ28ปีนะคะที่เป็นผู้ป่วยนะคะศีรษะแตกไปด้วยหัวแตกเนี่ยที่หมอต้องโกนผมไปเพื่อที่จะเย็บแผลยังก้มให้ดูอยู่เลยนะคะเขาบอกว่าวันนั้นเขามีภาพหลอนในหัวอันนี้คือคุยกับผู้สื่อข่าววันนี้เลยนะคะช่วงสายที่ผ่านมาเจ้าตัวมีสติสตังแล้วนะกลับมาปกติคุยรู้เรื่องละคือเขาบอกอย่างนี้ว่าเมื่อวันที่18น่ะเขาหลอนว่ามีคนตามทำร้ายก็เลยพยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์หนีที่ขี่เนี่ยคือจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจริงๆแล้ว
พอเขาได้สติเขาก็รู้ว่าไม่มีใครจะทำร้ายเขาหรอกแต่มันเป็นภาพหลอนที่เกิดขึ้นจากความคิดของเขาเท่านั้นหลังจากนี้เขาก็รับปากว่าจะกินยารักษาตัวเองให้ดีจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกแล้วค่ะขี่รถมาคนผมก็มองไปทั่วครับผมก็ต้องการความช่วยเหลือครับผมคิดไปเองทั้งหมดนะอยากให้คนช่วยครับแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายใครครับแค่ลมโวยวายครับอารมณ์ชั่ววูบแบบมีคนคิดว่าจะระแวงมีคนมาลักฆ่าแต่จริงๆมันไม่มีครับเป็นเพราะสาเหตุอะไรเราอดนอนใช่ไหมอดนอนมากแล้วแล้วคุณเกศรเนี่ยคุณแม่ของผู้ป่วยท่านเนี้ยครับน่าสงสารจริงๆคุณเกศรบอกว่าทั้งลูกสาวและลูกชายป่วยด้วยอาการจิตเวททั้งคู่เลยค่ะแต่ที่ผ่านมาคือเป็นห่วงลูกสาวก็เลยดูแลลูกสาวใกล้ชิดมากกว่าหน่อยลูกชายเนี่ยแยกตัวออกไปทำงานแล้วก็ปกติคือไม่ค่อยอยู่บ้านไปพักที่หอพักแล้วเขามียากินแต่ตอนหลังไม่ค่อยกินยาเพราะคิดว่าตัวเองหายดีแล้วพออาการกำเริบก็เลยไปทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนคุณแม่ฝากบอกอย่างนี้ว่าไม่อยากให้ลูกชายทำอย่างนี้เลยขอโทษจริงๆแล้วก็ขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยที่ไม่เอาเรื่องลูกชายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชลบุรีนะคะนัดคุณหมอเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้จะกินยาต่อเนื่องละเจ้าตัวเมื่อสักครู่นี้อันนี้เมื่อสายเลยนะเมื่อสักครู่ที่ฟังสัมภาษณ์เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าสาเหตุจริงๆก็คืออดนอนมากไปหน่อยงั้นก็นอนเยอะๆนะครับอดนอนกินยาไม่ครบ อย่างนี้ด้วยอดนอนนะครับ